ชาติหน้าของพระเจ้าก็มีชาติสัญชาติโอกันตินิพพัตติอภินิพพัตตินะนี่ห้าชาติที่พระเจ้าตรัสไว้นะอาตมาจำไม่ได้ว่าในพระไตรปิฎกเล่ม16นี่แหละข้อ7อันในข้อ7เต็ม16ข้อ7นะซึ่งจะต้องใช้นะในการอธิบายเรื่องชาติเรื่องภพเรื่องอะไรท่านขยายความไปในเล่ม16นี่ในปฏิสมุปบาทนะทีนี้ชาติอีกอันนึงอันนี้ยังไม่ได้แปลนิดหน่อยความเกิดชาติก็คือความเกิดทั่วไปรวมหมดเลยคำว่าชาติเนี่ยทุกอย่างชาติปิทุกขาชาติหรือชาติปิทุกขาชาติทุกอย่างก็เกิดชาติทุกอย่างไม่ว่าจะชาติอะไรนะเรียกว่าชาติหมดของพระเจ้าเนี่ยอธิบายความชาติของพระเจ้าซะก่อนอันนี้ข้างบนในของอาตมาได้เอาไว้ความเกิดของชาติสองความบังเกิดอันนี้ทางพยัญชนะนี้ของพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเนื้อความท่านแปลไว้ว่าความเกิดชาติท่านแปลว่าความเกิดสัญชาติท่านแปลว่าความบังเกิดสามโอกันติท่านแปลว่าความหยั่งลงแล้วอันที่สี่นิพพัตติท่านแปลว่าเกิดเฉยๆนะเรียกว่าฝากไว้ให้คิดเลยเกิดเฉยๆนะถ้าจะบอกว่าเกิดเฉยๆนี่มันก็เป็นคำกริยาความเกิดมันก็เป็นคำนามเท่านั้นเองนะอันที่ห้าไปเลยเกิดจำเพาะอาตมาเห็นใจนะเห็นใจท่านแปลเพราะท่านไม่มีสภาวะไม่มีสภาวะของนิพพัตติอภินิพพัตติแต่อาตมามีสภาวะเพราะอาตมาเป็นพระอรหันต์นะนี่ก็พูดเฉยๆหน้าตาเฉยเนี่ยนะอาตมาเป็นพระอรหันต์อาตมาก็ต้องรู้ความเป็นจริงพวกนี้ถ้าไม่รู้ความเป็นจริงพวกนี้ไม่มีสภาวะพวกนี้อาตมาจะเป็นอรหันต์ได้ไงเพราะอาตมาเป็นอรหันต์อาตมาจึงอธิบายชาติสัญชาติโอกันตินิพพัตติอภินิพพัตติได้มันเป็นความเกิด5อย่างนี่คืออะไรความเกิดชาติก็ความเกิดทั่วไปรวมทั้งหมดเลยเป็นคำกลางๆทั้งหมดความเกิดชาติส่วนสัญชาตินั้นเป็นความเกิดที่ประกอบด้วยสัญญาเก่าประกอบด้วยสัญญาเก่าเอามาใช้คนที่มีสัตว์โลกตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานจะมีสัญชาติจะมีความรู้ตามสัญชาติเรียกรวมว่าเป็นสัญชาตญาณพยัญชนะว่าสัญชาตญาณคือความรู้ญาณคือความรู้ตามเก่าตามสัญญาเดิมความจำเดิมคลังความเกิดของตนเองได้สะสมมาเดิมตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานก็มีสัญชาตญาณคนก็มีสัญชาตญาณยิ่งเป็นอริยะบุคคลก็ยิ่งมีสัญชาตญาณที่ระลึกเอาสัญชาติเก่าความเกิดเก่ามาใช้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอธิบายไปกินนี้ก่อนก็แล้วกัน2 3โอกันติคือการเกิดในปัจจุบันทุกปัจจุบัน การเกิดนั่นก็คือกรรมกริยากายวาจาใจเมื่อเกิดกรรมกายกรรมเกิดวจีกรรมเกิดมโนกรรมกรรมนั้นๆก็จะยังลงสู่ความเป็นปึกแผ่นของชาติหรือความจำความจำที่เป็นสัญชาติเนี่ยมันจะหยั่งลงในโลกียะมันก็มีความเกิดใหม่เรียกว่าความเกิดของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหมือนกันแต่เขาไม่รู้แต่มันก็หยั่งลงหยั่งลงมันก็ตกผลึกสั่งสมเป็นสิ่งที่เป็นสัญชาติหรือความจำอยู่ในคลังความจำของโลกียะก็เป็นกระลงเหมือนกันของโลกุตระก็อย่างลงเหมือนกันแต่โลกียะเขาแยกไม่ออกเขาไม่รู้ว่าไอ้ที่ชาติอันนี้เนี่ยควรจะผนึกหรือควรให้มันเกิดไหมคุณเป็นโลกียะคุณยังไม่หมดกิเลสกิเลสมันพาเกิดมันก็เกิดอันนั้นออกมาให้เป็นของคุณมันก็เป็นกรรมมัสกะเป็นกรรมเป็นของคุณและมันก็ผนึกลงไปเป็นกรรมทายาทของคุณคุณจะต้องเป็นมรดกของคุณคุณจะต้องรับมรดกนี้คุณจะต้องรับเป็นทายาทของกรรมของคุณเองกรรมทายาทและกรรมนี่แหละจะพาคุณเป็นคุณไปกรรมมโยนิแล้วก็ตกผลึกลงไปสั่งสมเป็นพันเป็นตระกูล
ป็นเผ่าเป็นพันเป็นกรรมพันธุและคุณก็จะได้อาศัยกรรมนี้กรรมปฏิสรณโนไปถ้าคุณไม่สามารถแก้กรรมนี้เป็นโลกีโลกีก็คุณจะต้องได้อาศัยโลกีถ้าโลกีชั่วคุณก็ได้อาศัยชั่วแล้วก็หลงผิดว่าชั่วเป็นดีคุณก็สั่งสมชั่วไปเรื่อยๆแต่จนรู้ว่าโอ๊ยไม่ควรเอาสั่งสมชั่วต้องสั่งสมดีคุณก็เป็นอริยะขึ้นมาหรือว่าเป็นกัลยาณชนเป็นผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ละชั่วประพฤติดีขึ้นมาถ้าเป็นโลกุตระถ้าเป็นอริยะแบบโลกุตระก็ยิ่งชั่วดีของโลกก็ทำดีแต่ไม่ติดยึดดีแต่ต้องทำสั่งสมลงไปเหมือนกันทำแบบโลกุตระจิตคือเป็นนิพพัตตินิพพัตติคือการเกิดที่มีญาณปัญญามีอัญญธาตุแล้วเป็นอัญญาเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นการเกิดที่มีอัญญามีปัญญาที่เป็นโลกุตระเนี่ยทำให้เกิดคุณธรรมโลกุตระธรรมสั่งสมลงสั่งสมลงสั่งสมลงในขณะสั่งสมนิพพัตติการเกิดใหม่เป็นอริยะสูงขึ้น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 นี่แหละคือนิพพัตติเป็นการเกิดเป็นชาติที่เป็นโลกุตระธรรมอภินิพพัตติก็คือเป็นการเกิดทางโลกุตระยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเจริญขึ้นอภิยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงที่สุดเป็นตัวที่5นี่มีตั้งแต่เป็นอินทรีย์จนถึงพละเป็นอินทรีย์เป็นพลังของโลกุตรธรรมของคุณสั่งสมคุณตามฐานะของมรรคจนเต็มเป็นผลเป็นผลที่เต็มก็เรียกว่าอภินิพพัตติจบเป็นโสดาบันก็จบกรอบนึงเรียกว่าอภินิพพัตติของโสดาสกิทากรอบนึงก็เรียกว่าเป็นระดับนึงของสกิทาสกิทานี่อธิบายยากเพราะไม่ได้ตัดรอบทีเดียวจะไปตัดรอบของสกิทาปั๊บก็เข้าสู่อนาคานะเกณฑ์เคิร์ฟมันตัดตรงนั้นซึ่งอธิบายสกิทาเนี่ยอธิบายแล้วมันไปต่อเนื่องไปเนี่ยยาวนะจนกว่าจะหมดกามภพก็ตัดเข้าไปสู่อนาคามีก็หมดละกามภพเหลือแต่รูปภพรูปภพซึ่งมันเป็นพลังงานอ่อนมันจะไม่เกิดออกมาทางนอกเลยอนาคามีนี่เป็นต้นนะแล้วก็ล้างรูปประพบของตนเองของอนาคามีจนหมดรูปประพบแล้วจึงจะล้างอรูปประพบที่เหลือหมดอรูปประพบก็เป็นอรหันต์เป็นวิภวะพบหรือมีความจริงของจิตที่บริบูรณ์แม้จะเรียกความจิตที่เป็นความต้องการเป็นความปรารถนาก็เป็นความปรารถนาหรือต้องการของวิภวะของความหมดภพหมดชาติแล้วจึงวิภวะตัณหาจะเรียกว่าตัณหาก็ตามอย่างพระพุทธเจ้าก็มีวิภวะตัณหาตอนแรกๆนี่คนก็เล่นงานอาตมาอาตมาก็บอกอาตมาไม่ตกใจหรอกอาตมาพูดถูกคุณไม่รู้ทันไม่รู้เท่าที่ความรู้ของอาตมามีคุณก็ว่าไปจะไม่รู้เขาตำหนิเขาจะด่าว่าเขาก็ว่าอาตมาได้เพราะเขาไม่รู้แต่อาตมามั่นใจว่าอาตมาไม่ได้พูดผิดคือความปรารถนาความอยากความต้องการธรรมดานี่แหละในพูดภาษาไทยนะความอยากความต้องการความประสงค์ให้เป็นเช่นนั้นไปแต่เป็นเช่นนั้นน่ะมันไม่มีกิเลสไม่มีภพมีชาติเป็นตัณหาอุดมการณ์เป็นตัณหาปรารถนาดีที่ตัวเองไม่มีกิเลสตัณหาเพื่อตนมีแต่เพื่อผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจและมีความรู้กำกับนะบริสุทธิ์ใจและมีความรู้กำกับก็ทำงานนี้ต่อไปเรื่อยๆมาพระพุทธเจ้าทำงานสร้างศาสนามารมาอารัธนาตายสิบรรลุแล้วนี่ตายพระพุทธเจ้าบอกโอ้ยเรายังไม่ตายมันก็เป็นตัณหาบอกเฮ้ยไม่เอาไม่ตายอะฉันอยากจะทำงานต่อต้องสร้างศาสนาพุทธให้แข็งแรงมั่นคงมีสมาชิกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแข็งแรงสร้างศาสนาต่อไปให้ยาวนานจนกระทั่งหมดกับของเรา